สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2562นะคะชาวราศีมีนนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าอยู่ราศีอะไรนะคะก็ดูตามชาร์ตที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะสีเขียวเนี่ยนะคะชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดนะคะ14มีนาตัวเล็กนิดนึงพอดีอาจารย์เขียนตกไปนะคะ14มีนาถึง12เมษายนเนี่ยเป็นชาวราศีมีนนะคะอิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะโอเคเรามาเริ่มต้นการพยากรณ์ดวงชาวราศีมีนดวงความรักเลยนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งตัวตนได้ไพ่คิงเพนทาเคิลนะคะเป็นลักษณะของผู้ชายกำลังกอดเหรียญนะการประคับประคองเหรียญไว้แนบอกการทนุถนอมก็สื่อถึงชาวมีนเนี่ยนะคะพยายามที่จะรักษาความรักให้อยู่กับคุณตลอดไปการกอดนะคะคือความรักความผูกพันความเห็นในคุณค่าของคนรักอะค่ะนะคะเห็นไหมทรัพย์สมบัติเครื่องเพชรนินกินดาก็ได้ที่อยู่ในหีบสมบัติเนี่ยคุณมองว่าเขาคือสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณนะคะแล้วคุณก็จะรักษาเขาไว้ในอ้อมใจของคุณตลอดไปนั่นก็คือชาวมีนก็คือจงรักภักดีแล้วก็เห็นคนรักมีคุณค่าสำหรับตัวเองอ่ะก็คือเชื่อมั่นและศรัทธานะคะไพ่เหรียญไพ่ธาตุดินนะคะก็จะแปลประมาณนี้นะคะแต่ณตอนนี้สถานการณ์ความรักมันอาจจะดูแล้วเปลี่ยนไปนะคะไม่ได้แปลว่าการเลิกกันแต่สถานการณ์อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไพ่สองไม้เท้าคือการเดินทางคือเรื่องของการงานก็อาจจะแปลในแง่ของคนรักของชาวมีนมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานไหมคะการเดินทางนะคะอัศวินถ้วยหกดาบนะอาจจะไปทำงานทางไกลไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปประเทศอื่นก็ได้นะคะและเหมือนณตอนนี้การพัดภาคสถานการณ์ระยะทางทำให้ความรักความสัมพันธ์มันอึมครึมเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะไปได้ข่าวอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะคนรักของคุณอะนะอาจจะมีใครอ่ะเข้ามาเป็นมือที่3อยู่ตอนเนี้ย3ไม้เท้า7ดาบคือการกระทำที่ลับๆล่อๆหรือการปิดบังซ่อนเร้นนะฮะคิงโทษทีค่ะเพลทอัพคัพเด็กถือถ้วยอาจจะมีใครเข้ามาใหม่ในชีวิตของคนรักของคุณอาจจะมีการพูดคุยนะฮะกับใครบางคนแบบลับๆอยู่ก็ได้เป็นการที่ไม่เปิดเผยนะคะแล้วคุณก็จะไปได้ข่าวหรือรู้เห็นไม่ว่าอาจจะจากนะนกเหยี่ยวการให้ข่าวหรือการได้ฟังข่าวจากคนอื่นมาอีกทีก็ได้นะคะแฮงแมนเนี่ยถามว่าเลิกกันก็คงไม่ได้เลิกหรอกค่ะเพราะไอ้เชือกมันยังรัดขานะคะแต่มันเชือกนี้เป็นรูปงูนะมันแปลว่าความผูกพันแหละนะคะต่อให้นะตอนนี้อาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาอันนี้จริงแต่คนรักของชาวมีนก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าจะตัดความสัมพันธ์นะเขาอาจจะเหมือนมีคุยกับคนอื่นจริงนะคะอาจจะมีความรู้สึกชอบพอคนนั้นจริงเกิดขึ้นล่ะนะคะไม่งั้นคงไม่ขึ้นไพ่ถ้วยเพจออฟคัพนะคะแต่สิ่งนั้นก็ยังไม่ได้แปลว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ราชาดาบกับจัสมินอาจจะแปลว่าเป้าหมายหรือโครงการที่คุณสองคนเคยแพลนร่วมกันน่ะสองไม้เท้าจัสมินอาจจะมั่นหมายแต่งงานเมื่อมีความมั่นคงในฐานะทางการเงินไพ่หนึ่งเหรียญในการที่จะสร้างอนาคตร่วมกันเนี่ยอาจารย์มองก็ยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในใจอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเลิกนะแค่บางครั้งชีวิตคนเรานะโลกมันหมุนเปลี่ยนไปทุกวันอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วมีอะไรที่เข้ามาทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปบ้างนะคะแต่ก็ถ้ายังเชื่อมั่นในกันและกันก็พยายามที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ให้มัน
เขาเรียกว่าดีขึ้นกันละกันมีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจกันน่ะนะคะก็อย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายอะไรแบบเห็นเป็นเรื่องที่แบบเอาเป็นเอาตายอะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะนะคะอาจจะมีแค่เขาเรียกว่าคุยอะมีคุยแน่ๆแหละไอ้สามไม้เท้าเนี่ยอาจจะคุยในเนื้องานไหมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะพยายามคิดในมุมบวกหน่อยก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้อาจารย์ก็พอจะเข้าใจนะถ้าจากหน้าไพ่บางทีคนเราเนาะระยะทางอะเราไม่เห็นอะว่าเขาทำอะไรยังไงมันก็อดที่จะมโนหรือคิดไปเองอดที่จะแบบเนี่ยห้าถ้วยนะคะทุกทรมานกับภาวะอารมณ์ที่เป็นอยู่อะนะคะมันก็เป็นธรรมดาของความรักนะคะก็ต้องพยายามที่จะดึงใจกลับมาเข้มแข็งกลับมาคิดบวกมุมบวกนะคะก็จะทำให้ชาวมีนรู้สึกผ่อนคลายและดีขึ้นนะอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะดูไพ่สรุปว่ายังไงนะคะไพ่สรุปขึ้นไพ่จัสติกไพ่ใบนี้สื่อถึงความยุติธรรมอะนะคะการบาลานซ์อารมณ์ให้นิ่งแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นศรัทธาในกันและกันก็ได้นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่หกเหรียญ นี่ก็เป็นไพ่แห่งความยุติธรรมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าคนรักของชาวมีนก็อาจจะยังเขาเรียกว่ายังมีความรู้สึกดีๆให้ชาวมีนอยู่นะคะหมายเลข6ทุกใบอาจารย์จะพูดว่าคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันยังมีความมั่นคงต่อกันและก็ยังไปต่อได้นะคะในความสัมพันธ์อันที่ค่อนข้างจะหวั่นไหวอยู่ณตอนนี้นะคะเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะไพ่เขาแนะนำชาวมีนว่ายังไงนะคะ attraction นะคะ you deserve love นะคะก็อาจจะแปลในแง่ของเขาเรียกว่าต้องมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองมีพลังดึงดูดเหมือนดอกกุหลาบที่ดึงดูดให้คนเข้ามาแบบดมสูดดมความหอมหวานความงดงามของกุหลาบก็เหมือนผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงก็คล้ายๆกุหลาบนั่นแหละค่ะหรือผู้ชายก็เหมือนตัวผึ้งอย่างเงี้ยนะคะที่จะมากินเกสรดอกไม้นะคะมันก็เหมือนโลกเขาก็สร้างไว้ให้แบบหญิงคู่กับชายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับไพ่ก็จะแนะนำว่าให้เราเนี่ยสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองให้มีพลังดึงดูดให้เพศตรงข้ามหรือคนรักของเราอ่ะยังรักและหลงไหลในตัวเรานะคะต้องมองว่าตัวเองอ่ะยังเป็นคนที่น่ารักนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะเห็นภาพผู้หญิงกำลังเหมือนยิงธนูไหมคะเป็นลักษณะของความเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าตัวเองยังสวยยังงดงามหรืออาจจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองโดยการอาจจะลุกขึ้นมาแต่งตัวหรือปฏิวัติตัวเองบ้างอ่ะอย่าให้ตัวเองต้องอยู่แบบโสมๆหรือเฉยๆอ่ะนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวเองบ้างนะคะทำให้ตัวเองแบบดูดีอ่ะนะคะทุกอย่างมันก็จะมีพลังดีๆเกิดขึ้นนะถ้าคนเราเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างอะไรที่ทำให้ตัวเองแบบมีคุณค่าขึ้นมานะคะในที่สุดแล้วความรักก็จะยังอยู่กับคุณและเขาก็ยังเห็นคุณค่านะคะไพ่หกเหรียญในตัวชาวราศีมีนอย่างแน่นอนนะคะโอเคเรามาดูไพ่คนโสดชาวมีนนะคะคนโสดชาวมีนคุณจะเจอความรักใหม่ๆเข้ามาไหมโอ้ขึ้นไพ่ดีมากเลยค่ะ10เหรียญเลยนะคะอ้าวทำไมมี3ดาบเข้ามาขยายอ่ะดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะโอเคถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นละชาวมีนที่โสดอยู่อาจารย์มองคุณยังไม่เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆหรอกนะคะ10เหรียญเนี่ยอาจจะแปลว่าสิ่งเก่าๆของคุณบรรยากาศเก่าๆที่เขาเรียกว่าเคยรักกันน่ะนะคะเห็นไหมคะภาพหญิงชายที่เ
กำลังดื่มแชมเปญกันอยู่ก็ได้กำลังเฉลิมฉลองความรักในอดีตที่มีความสุขแต่ไพ่สามดาบก็คือปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าที่เป็นประเด็นเห็นไหมฮะนกสามตัวที่เกาะอยู่บนด้ามดาบสามอันเนี่ยมันก็แปลว่าเรื่องของปัญหาความรักในอดีตที่มันจบลงแบบไม่เข้าใจกันนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าก็คือความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันในอดีตความรักที่จบไปแบบไม่เข้าใจหลายๆอย่างคุณก็เหมือนยังรออยู่นะหมายเลข7การรอคอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนยังรอรักเก่านะคะเพราะฉะนั้นใจเรายังไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเก่าๆอยู่อย่างเงี้ยสิ่งใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นยากนะนะคะอาจารย์มองถ้าชาวมีนอยากที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามารักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะต้องตัดใจจากสิ่งเดิมๆให้มันขาดจริงๆนะคะแล้วเปิดใจเปิดกว้างนะคะกับสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาได้เหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองแบบเข้มแข็งกับการที่จะยืนหยัดกับชีวิตกับการที่จะเดินหน้าในสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็ยากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คิดว่าถ้าสิ่งเก่ากลับมาแล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมๆก็น่าจะตัดใจแล้วก็รอสิ่งใหม่ๆที่อาจจะมีคุณค่ามากกว่านะนะคะอาจารย์มองประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ชาวมีนเป็นคนตัดสินใจอาจารย์ก็แค่นักพยากรณ์ที่อ่านตามหน้าไพ่นะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็คือเป็นลูกค้าทุกท่านหรือแฟนคลับทุกท่านที่เข้ามาฟังก็จะเป็นคนที่จะต้องดำเนินชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ